ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการสร้างความผาสุกให้แก่ราษฎรจึงทรงรับโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีแหล่งน้ำใช้ตลอดปีส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมปัญหาที่เจอครั้งแรกก่อนที่จะมีโครงการราชดำริตรงนี้มาก็คือแหล่งตรงนี้ที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นสระเก็บน้ําของหมู่บ้านซึ่งสระลุ่มนี้ขุดได้ตั้งแต่ปี2520แล้วหลังจากนั้นมานะครับทางหลวงชนบทได้มีการพัฒนาเส้นทางน้ําที่เคยลงสระลูกใหญ่ตรงนี้ได้ก็กลายเป็นไม่สามารถลงสระได้ตลังคังคมชลประทานก็มาดูพื้นที่ว่าทําไมน้ําเดิมเคยมีแล้วไม่มีก็เลยแก้ปัญหาเบื้องต้นว่าใช้น้ําพื้นที่ก็โดยใช้วิธีการทำท่อลอดทางหลวงชนบทปรากฏว่าไม่กี่เดือนครับฝนตกแล้วน้ำก็ทิ้งน้ำก็จะลงสระเต็มเพราะช่วงฤดูแล้งเนี่ยชาวบ้านก็สามารถนำรถมาบรรทุกหรือโซ่ไปทำการเกษตรได้ถือว่ามีความสำคัญตรงในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้ราษฎรมีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการปศุสัตว์ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้สามารถพึ่งพาตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถทุกโครงการทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการต่างๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นผู้ดูแลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกรวมทั้งประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงดังโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบล300ยอดให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและปศุสัตว์ตลอดทั้งปีเนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบล300ยอดนะครับพื้นที่แห่งนี้ได้รับการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนะครับขาดแคลนน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์และก็การเกษตรราษฎรของตำบล300ยอดจึงได้ถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านทรงพระกรุณารับโครงการเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่2564จนแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพ.ศ. 2565ประชาชนจำนวน 1,171 ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์นะครับซึ่งครอบคลุมหมู่1หมู่2หมู่ที่3หมู่4และหมู่9ตำบล300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อกรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จก็ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อมาพูดคุยเรื่องตกลงกันเรื่องจัดสรรน้ำแล้วก็บำรุงรักษาโครงการให้มีความยั่งยืนต่อไปครับโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นับเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างความผาสุกให้แก่ราษฎร